ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาพิเศษที่ผมได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างนี้ผมตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กผู้ชายที่ชื่อมินร่างนี้แหละรางวัลที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างมันได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงจริงๆเราตายไปหนึ่งคืนเลยนะชีวิตใหม่ของผมเริ่มจากตรงนั้นผมมีครอบครัวใหม่นี่แม่เหมือนได้ลูกคนใหม่เลยมีมิตรภาพกูแม่งเชื่อมึงตายหามแล้วและความรักวันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยอะยังไงอะถ้าผมไม่ใช่เราไม่ใช่แฟนกันใช่ป่ะจะเป็นได้ไงอะก็มินไม่เคยขอแต่มีความลับบางอย่างที่ผมบอกใครไม่ได้มึงชอบชีวิตมันแล้วใช่ไหมมึงมีเวลา100วันที่จะตอบไม่ได้ว่ามินตายเพราะใครเราต้องผมตอบไม่ได้อะมึงก็จะตายแล้ววิญญาณของมึงก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยพายไม่ต้องกลัวนะเราจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะไม่มึงคนหนึ่งบ้านนี้คงมีความสุขมากกว่านี้มันไม่ใช่แบบที่มินคิดนะชีวิตที่เหี้ยแบบเนี้ยใครมีอยู่ก็อยากตายทั้งนั้นแหละช่วยไม่ได้วะมันเป็นเงื่อนไขของรางวัล